ครงการขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือเราตรงนี้เนี่ยเป็นการดึงพี่น้องชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังด้วยเช่นเดียวกันครับโครงการนี้ก็ดำเนินการมาเกือบ3ปีค่ะเป็นโครงการที่ริเริ่มโดยคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนตอนที่ท่านไปปิดอ่าวทางฝั่งอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพรก็ได้เปิดโครงการนี้สาระสำคัญของโครงการก็คือพี่น้องชาวประมงพาณิชย์ซึ่งมีเรืออยู่ประมาณ 1,300 ลำนะครับเรือกลุ่มนี้นะครับเวลาออกไปทำการประมงก็ออกไปสัก15วันบ้างสักเดือนหนึ่งเกือบเดือนบ้างก็เวลาจะออกเรือก็ต้องเอาน้ำนะครับขวดพลาสติกเอาอาหารอะไรก็ใช้พลาสติกใช้อะไรลงถุงพลาสติกเยอะมากเราก็รณรงค์กันส่วนหนึ่งว่าท่านอย่าทิ้งทะเลนะท่านต้องเอาสิ่งที่ไม่ใช้พลาสติกไปเอาไปใช้ก็พบว่าก็ยังมีสิ่งเหล่านี้ต้องนำเอาไปใช้เพื่อความจำเป็นก็เลยมีโครงการว่าสิ่งที่ท่านนำออกไปเนี่ยท่านอย่าทิ้งท่านต้องเอากลับส่วนที่สองเนี่ยจากการทำการประมงที่ในทะเลเนี่ยไม่ว่าลากอวนก็ดีล้อมอวนก็ดีเนี่ยก็จะติดขวดแก้วนะครับติดเศษอวนติดขยะจากทะเลเนี่ยเยอะมากก็เลยได้มีโครงการนี้ดำริว่าเรือพาณิชย์ที่ออกเวลาท่านเข้าท่านก็ต้องมีสมุดบันทึกทำการประมงฉะนั้นขอให้ท่านลง QR code แล้วก็ทำโครงการนี้ก็คือนำอะไรก็ตามนะครับที่เป็นเศษเหลือใช้หรือเศษที่ไม่ใช้หรือเศษที่ท่านจะทิ้งเนี่ยท่านอย่าทิ้งท่านต้องเอากลับฝั่งกับของที่ท่านไปได้จากติดอวนอะไรมาท่านก็เอากลับฝั่งนะครับก็เลยเราพบว่าจากการดำเนินการมา2ปีกว่านะครับก็สามารถที่จะเอาขยะคืนฝั่งมาได้เนี่ย 182,000 กว่ากิโลก็หรือ183ตันนะครับแต่พบว่าจากเรือเองนะครับคิดเป็น140ตันอีก43ตันคือได้จากทะเลนอกจากเขาไม่ทิ้งแล้วยังเอากลับแล้วก็ยังเอาจากทะเลมาด้วยแล้วพบว่าสิ่งที่เอากลับมาทั้ง140ตันนั้นเนี่ยนะครับ 29% เนี่ยเป็นเศษอวนนะครับ 26% เนี่ยเป็นขวดพลาสติกนะครับแล้วก็มี 10% เป็นขวดแก้วนอกนั้นก็เป็นกระดาษเป็นกล่องโฟมอะไรเหล่านี้ก็สรุปความได้ว่าชาวประมง 5,000 กว่าราย 5,000 กว่ารายนี่คือเกินครึ่งนะครับประมาณ 60% ที่เข้าร่วมโครงการแล้วใน22จังหวัดชายทะเลนะครับได้ดำเนินโครงการขยะคืนฝั่งก็คือไม่ไปทิ้งเอาคืนฝั่งแล้วยังไปเอาจากทะเลที่ติดอวนติดเศษกลับมาด้วยซึ่งโครงการนี้สาระสำคัญเลยก็คือ1ลดผลกระทบกับสัตว์น้ำโดยตรงซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์แรกเลยที่จะไม่กระทบกับสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเรากำลังดำเนินโครงการนี้อยู่เพื่อใหสอดคล้องกับพันธะกรณีระหว่างประเทศที่จะให้ต่างประเทศได้เห็นว่ากรมประมงหรือประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองนะครับสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะไม่ว่าพยูนไม่ว่าโลมานะครับหรือสัตว์หายากใต้สูญพันธุ์เช่นเต่าที่เราพบว่าเคยติดเศษอวนเป็นเนืองๆแต่ปัจจุบันหลังจากเราดำเนินโครงการนี้แล้วเนี่ยสามารถลดไปได้ถึงเกือบ200ตันเนี่ยก็จะลดภาระพอสมควรที่จะไปฆ่าชีวิตพวกเขานะครับต้องขอขอบคุณนะครับพี่น้องชาวประมงทั้งสองกลุ่มนะครับเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยไม่ได้ทิ้งภาระนะครับโดยเฉพาะที่สำคัญหรือเศษอวนให้ไปกระทบกับสิ่งมีชีวิตในทะเลนะครับซึ่งเป้าหมายสำคัญสูงสุดก็คือความยั่งยืนของทรัพยากรซึ่งความยั่งยืนของทรัพยากรนั้นก็คือสิ่งแวดล้อมอยู่กับทรัพยากรถ้าสิ่งแวดล้อมดีทรัพยากรที่จะมีให้จับนั้นก็มีจำนวนที่เหมาะสมและก็สู่ความยั่งยืนในอนาคตครับที่กรมประมงได้ดำเนินโครงการขยะทะเลคืนฝั่งนะครับร่วมกับประมงพาณิชย์โดยได้ทั้งเก็บจากส่วนที่ชาวประมงนำลงไปใช้ที่ในเรือและจากส่วนหนึ่ง
ที่ได้จากการทำการประมงลากอวนหรือติดเครื่องไม้เครื่องมือมาและมีกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ได้ดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อมหรือเรียกว่า EJF นะครับโดยได้ร่วมกับกรมประมงไปให้ความรู้สร้างความเข้าใจกับพี่น้องชาวประมงที่ได้รวมกลุ่มเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นใน22จังหวัดชายทะเลโดยได้เริ่มต้นดำเนินการมาในห่วงระยะเวลาเกือบ2ปีโดยใช้เครื่องมือหลักที่เก็บรวบรวมมาก็คือเครื่องมือโพลี6หรือจากอวนเอ็นเช่นอวนปูอวนติดตาปลาอย่างนี้เป็นต้นโดยได้เริ่มดำเนินการไปแล้วกับชุมชนประมงท้องถิ่นถึง47ชุมชนสมาชิกถึง700คนได้รวบรวมอวนเอ็นเหล่านี้นะครับมาทำความสะอาดจัดส่งโรงงานไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นเม็ดพลาสติกนะครับจนขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ถึง12ชนิดสามารถนำไปจำหน่ายได้นะครับหลายชนิดด้วยกันเช่นไม่ว่าที่กดลิฟต์นะครับที่ใส่กระดาษขาของเฟซชิลขาโต๊ะนะครับและก็อื่นๆอีกหลายอย่างก็นับว่าสิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นสิ่งที่ได้ลดขยะทางทะเลแล้วสามารถสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวประมงโดยเฉพาะองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นชายฝั่งที่เข้าร่วมโครงการและในอนาคตก็จะมีขยายเพิ่มเติมไปหลายองค์กรไปหลายจังหวัดโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆด้วยเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนะครับให้กับชาวประมงและก็ลดสิ่งที่จะทำลายพันธุ์สัตว์น้ำต่อไป